ขาอนุโลมเลยว่าให้ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยหรือของน้องเขาจะใช้ลูกด้วยออซี่เขาปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคมีจากหลายประเทศนะคะเขาก็ไม่ยอมให้ถือพาสปอร์ตสองเล่มเพราะว่าเคยเกิดกรณีแบบนี้เหมือนกันปรากฏว่าผู้โดยสารไม่ยอมหยิบพาสปอร์ตออสเตรเลียคือถ้าหยิบออกมามันจบเลยง่ายมีประเทศก็จะไปยังไงทำไมไม่มีวีซ่าแล้วก็มีพาสปอร์ตไทยบางทีคือไม่ได้บอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้เขาละเอียดนะคะเขาดูได้หมดเลยดูอะไรแล้วพอเราให้ข้อมูลนั้นไปอะไรเงี้ยเขาพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีประวัติอะไรเขาก็ให้เดินทางก็จบแต่บางกรณีเขาไหวนะคะเคยเจออันนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่ออสเตรเลียจะเป็นนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเขาเป็นเพื่อนกันก็จะมีชาวสวิสเนี่ยนะเดินทางกับผู้หญิงไทยนะคะแล้วปรากฏว่าทางก็ลักษณะเดียวกันเพื่อนตอบมาว่าไม่ให้เดินทางอ๋อเขาไม่ได้บอกไม่ให้เดินทางเขาบอกว่าให้ติดต่อเขาจะมีทีมนะฮะอยู่ประจำที่นี่ที่สนามบินเขาเรียกไอซ์ทีมจะเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องอย่างนี้แล้วเขาจะมีข้อมูลว่าคนไหนเนี่ยไปทำอะไรแบบแต่เขาก็จะไม่บอกระบบนะฮะเขาจะบอกบางกรณีครับผมก็กรณีนี้ก็งงแล้วเขาบอกว่าให้คอนแทคคนนี้เลยแล้วก็โทรศัพท์เรียกไอซ์คนนี้มาแล้วเขาก็จะมีคุยกับผู้โดยสารคุยเสร็จผู้โดยสารก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่เดินทางแต่นี้พนักงานไอ้ทำไมปกตินะเวลาไม่ให้เดินทางเนี่ยผู้โดยสารก็จะด่าพนักงานก่อนเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่เราก็คือแผนกเช็คอย่างเดียวถ้าไม่ได้คุณไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปฟอร์สให้เขาหลับเพื่อเครื่องมันระบุเราไปไม่ได้ตอนหลังก็เลยแอบครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกวันต่อไปหนูถึงได้ไปจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกต่างชาติในประเทศที่ไม่เกียรติแน่นอนถ้าเราไปนั่นสักครั้งแล้วก็คือเหมือนกับเราไปช่วยเขาทำมาหากินอะไรเงี้ยเขาดีเราก็ดีเงี้ยค่ะเองแต่ส่วนมากคนนักเรียนที่ไปออสเตรเลียเยอะกว่าแล้วบางคนเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเทคคอร์สเนี่ยเปล่าหรอกไม่ทำเยอะนะคะพอถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัดไม่ได้ถึงแล้วคราวนี้เขาก็ถามว่าทำไมก็ขอตัดสถานที่ที่น้องเขาถามไม่ได้ซึ่งเขาก็ไม่บอกเขาเก่งเขาเองถามกันก็
ครับไงต่อแปลว่าเข้าใจเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ยาวเลยเขาเพิ่ง3 ทุ่มที่จะอยากไปเที่ยวเขตออกแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเขตออกแล้วแน่นอนข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ห้ามไม่ให้